สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับมาแล้วครับกับรายการ Say It Out Cloud ตอนที่จำไม่ได้นะผมไม่6ก็7ตอนนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของการศึกษาของตัวผมเองจริงๆเรื่องนี้เคยมีคนถามด้วยแหละนะแต่ผมก็ตอบไปแบบสั้นๆนะฮะตอบแบบเหมือนไม่ได้ตอบซึ่งในพิโซดนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้แบบเต็มๆนะฮะจริงๆเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ผมกะจะพูดตั้งแต่เอพิโซดแรกๆและแต่ที่ผมตัดสินใจที่จะไม่พูดแค่รู้สึกว่ามันอาจจะกระทบอะไรบางอย่างนะครับแต่เป็นว่าสุดท้ายผมก็ต้องพูดอยู่ดีนะแล้วผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้เป็นเพียงเรื่องราวของผมเท่านั้นผมไม่ได้กำลังที่จะชี้นำใครผมไม่ได้กำลังที่จะบอกว่าแบบนู้นหรือว่าแบบนี้ดีกว่ากันนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจในทุกๆเรื่องด้วยตัวเองนะครับดังนั้นก็แค่ฟังเอาไว้อย่างเดียวก็พอนะครับผมทีนี้ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาหลักกันนะครับในส่วนของการตอบคำถามนั้นไม่มีคำถามอะไรถามมาอีกแล้วนะครับผมก็เลยไม่มีอะไรจะให้ตอบนะแต่เอาจริงถ้าคุณผู้ชมคิดไม่ออกก็จะถามอะไรจริงๆนะครับก็ลองถามมาแบบสไตล์ของรายการพูดเป็นต่อยหอยก็ได้ครับก็คือถามแบบระหว่าง1หรือ2อะไรประมาณนี้นะครับถามแบบนั้นก็ได้นะเอาล่ะทีนี้เข้าเรื่องก็เลยดีกว่าครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าผมเรียนอะไรมานะครับเรียนจบแล้วหรือยังผมก็ต้องขอบอกตรงนี้เลยนะครับว่าผมไม่เคยเรียนครับซึ่งเหตุผลที่ผมไม่ได้เรียนก็เป็นเพราะว่าผมเป็นแบบนี้นะครับครอบครัวผมก็เลยกลัวว่าถ้าส่งไปโรงเรียนแล้วเนี่ยอาจจะโดนเพื่อนบูลลี่โดนเพื่อนแกล้งนะหรือไม่ก็เล่นกับเพื่อนวิ่งเล่นแล้วก็หกล้มได้แผลกลับบ้านอะไรประมาณนี้อีกก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ส่งผมไปเรียนแต่ว่าตอนที่ผมอายุประมาณ 3-4 ขวบมั้งครอบครัวผมก็ได้จ้างคุณครูให้มาสอนที่บ้านผมนะครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นการสอนแบบขั้นพื้นฐานมากๆแล้วก็คือท่องกอไก่ถึงฮอนกฮูกแล้วก็เขียนกอไก่ถึงฮอนกฮูกไอเขียนตามเส้นปะที่เขาที่หนังสือเขาเขียนเอาไว้เป็นไกด์นะแค่นั้นจริงๆนะก็ครูคนแรกผมก็ยังจำชื่อได้จนถึงทุกวันนี้นะไม่เคยลืมนะไม่รู้เหมือนกันว่าปัจจุบันนี้ท่านเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งครูคนแรกก็สอนผมได้ไม่ได้นานเท่าไหร่นะแล้วก็เลิกสอนไปอาจจะเป็นเพราะว่ามันตันแล้วมั้งครับก็คือแบบจ้างมาให้สอนแค่กอไก่ถึงฮอนกฮูกอะไรประมาณนี้นะทีนี้วาร์ปไปช่วงที่ผมอายุประมาณ 6-7 ขวบหรือ 7-8 ขวบนี่แหละครอบครัวผมก็จ้างครูอีกคนนึงมาสอนผมที่บ้านอีกครูคนนี้ก็เป็นครูคนเดียวกับที่อยู่ในโรงเรียนที่พี่ผมเรียนด้วยนะเมื่อสมัยก่อนทีนี้มาสอนในวิชาภาษาอังกฤษนะครับก็เหมือนเดิมครับพื้นฐานท่อง A ถึง Z เขียน A ถึง Z แต่ครูคนนี้สอนสั้นกว่าครูคนแรกอีกเขาสอนแป๊บเดียวเขาก็เลิกแล้วผมจำไม่ได้ว่ากี่อาทิตย์หรือว่ากี่วันนะคือเขาจะมาทุกๆวันหยุดประมาณวันเสาร์นี่แหละก็ได้ไม่กี่อาทิตย์นะครับแล้วเขาก็เลิกสอนไปแล้วเขาก็บอกเหตุผลที่เลิกสอนกับแม่ผมว่าเขาไม่รู้จะสอนอะไรผมแล้วนะผมก็เลยแบบว่าเธอเฮกหมายความว่ายังไงนะผมเองก็ไม่เข้าใจจนถึงทุกวันนี้แต่เอาเป็นว่าตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้จ้างใครมาสอนผมอีกเลยทีนี้ตอนที่ผมอายุประมาณ 10-11 ปีครอบครัวผมก็ซื้อคอมเครื่องแรกให้กับพี่ชายผมนะเพราะว่าตอนนั้นพี่ชายผมต้องการคอมแล้วเพราะว่าทำงานที่โรงเรียนอะไรประมาณนี้นะผมซึ่งก็แน่นอนว่าก็ไม่ได้เอามาทำงานจริงๆจังๆนะก็เอามาเล่นเกมนะครับก็ตั้งแต่มีคอมผมก็เริ่มที่จะเรียนรู้ภาษาไทยจากการอ่านสิ่งต่างๆตามเว็บหรือแม้กระทั่งการคุยกับผู้คนภายในเกมออนไลน์ที่ผมแล้วก็พี่ผมเล่นด้วยกันเมื่อตอนที่อายุประมาณ10กว่าๆนะครับ10ต้นๆผมก็ฝึกพิมพ์ฝึกอ่านแล้วก็จำมาเรื่อยๆนะจนก็นั่นแหละ10ปีได้แล้วนะครับแน่นอนว่าภาษาไทยผมก็โอเคแล้วนะไม่ว่าจะเป็นทั้งการฟังการพูดแล้วก็การเขียนแต่ถามว่าผมรู้ทุกคำศัพท์ในภาษาไทยไหมก็ไม่แต่มันก็เพียงพอที่จะใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปนะครับเอาง่ายๆถ้าเทียบระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษสำหรับผมภาษาไทยถ้าเต็ม10ผมก็น่าจะประมาณ7หรือ8นะภาษาอังกฤษก็น่าจะประมาณ2หรือ3ณตอนนี้นะนี่คือในระดับความเข้าใจนะครับแล้วก็เช่นเคยครับผมก็เรียนภาษาอังกฤษจากในเน็ตผมก็เคยพูดไปแล้วเนาะเรื่อง
การเรียนภาษาอังกฤษของผมนะว่าผมเรียนจากไหนแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดนะก็คือการฟังนะผม listening is the key นะฮะผมก็ฟังไปแล้วก็อย่างที่บอกไปในคลิปนั้นนะฮะว่าผมเรียนรู้ยังไงสำหรับภาษาอังกฤษนะแล้วก็แน่นอนครับว่าจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังไม่เคยเข้าโรงเรียนแม้แต่ครั้งเดียวนะมากสุดเท่าที่ผมได้ใกล้โรงเรียนก็คือนั่งรถไปส่งพี่ผมกับแม่นะครับนั่นคือใกล้โรงเรียนที่สุดของผมแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับข้อดีก็คือไม่ต้องเสียค่าเทอมแต่หารู้ไม่ว่าเสียค่ารักษาผมตอนที่ผมยังเด็กไปมากกว่าค่าเทอมหลายเท่าซึ่งตอนนั้นทางการแพทย์ก็ยังไม่ได้พัฒนาไปไกลมากนะก็เลยไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรกันแน่นะหมดไปเท่าไหร่ก็รักษาไม่หายแต่ผมคิดว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์น่าจะก้าวกระโดดไปมากแล้วนะน่าจะรู้ได้แล้วหรือว่าผมเป็นอะไรแล้วก็จะรักษาได้ยังไงส่วนราคาก็น่าจะถูกลงบ้างอะไรบ้างนะอันนี้ผมก็ไม่อยากทราบได้นะก็นั่นแหละครับคือข้อดีเพียงอย่างเดียวนะก็คือไม่ต้องเสียค่าเทอมไม่ต้องเสียค่าชุดกระเป๋าอุปกรณ์เครื่องเขียนบลาบลาส่วนข้อเสียนะครับผมแน่นอน1ผมเพื่อนน้อยมากถึงมากที่สุดไม่ได้มีทักษะเฉพาะทางติดตัวมานะครับเอาง่ายๆถ้าใครเคยเล่นเกม Dark Soul ผมเหมือนตัวละครที่เลือกอาชีพสายสุดท้ายก็คือสายที่ไม่มีหานอะไรเลยเรียกได้ว่าความรู้เป็นศูนย์นะครับผมไม่ได้มีหัวทางด้านศิลปะการออกแบบไม่ได้เก่งเลขไม่ได้อะไรทั้งนั้นนั่นคือข้อเสียอีกอย่างนึงอีกอย่างนึงก็คือไม่ได้ซึมซับชีวิตในแบบที่ควรจะเป็นตามในแต่ละวัยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยรุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็อาจจะขาดโอกาสอะไรหลายๆอย่างไปในชีวิตนะครับข้อเสียก็จะประมาณนี้แหละนะฮะสรุปนะครับก็คือถ้าถามว่าครูผมเป็นใครนะผมก็คงตอบได้ว่าครูผมคืออินเทอร์เน็ตครูผมคือ Google คือ YouTube ครูผมไม่ได้อยู่ในโรงเรียนเหมือนคนอื่นเขานะฮะซึ่งฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยจะบอกว่าผมเป็นคนที่ไร้การศึกษาก็คงไม่ผิดนะครับถ้าการศึกษาที่ว่านั้นมันต้องเรียนรู้จากในโรงเรียนแต่ถ้าการศึกษาที่ว่านั้นมันคือมาจากที่ไหนก็ได้งั้นผมว่าผมก็น่าจะเป็นคนที่มีการศึกษาพอสมควรอย่างที่บอกนะครับผมว่านี่คือเรื่องราวของผมนะครับผมไม่ได้กำลังที่จะชี้นำใครว่าต้องไปเรียนแบบไหนหรืออะไรทั้งนั้นพวกคุณมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเอาเองนะฮะที่สำคัญที่สุดคือบริบทของเรามันต่างกันนะครับก็ตามนั้นนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาของผมนะครับหวังว่าน่าจะเคลียร์ไม่มากก็น้อยนะครับทีนี้เรื่องต่อไปที่ผมจะพูดผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรจริงๆแล้วแหละขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า See you later bye ครับ